จักกับคุณทรงพลว่ารู้จักกับคุณทองเขามีเพื่อนในวงเล่าคนนึงนะครับคนคนนึงเป็นคนแท้มาเปิดเป็นสื่อตอนนี้ความคืบหน้าคดีเป็นไงบ้างคะได้มีการค้นจุดหรือค้นอะไรที่เกี่ยวข้องเราอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมพยานหลักฐานนะครับในการขั้นตอนในการโอนเงินในการถอนเงินต่างๆในการฝากเงินนะครับเส้นทางการเงินก็ค่อยๆค่อยเป็นค่อยไปครับมีการตรวจพบบัญชีแล้วจะอายัดเพิ่มไหมคะตอนนี้เรามีการประสานปปงไปครับก็ทางปปงก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องครับถ้าบัญชีเส้นทางการเงินไปพันกับของบุคคลใดก็จะเป็นการอายัดไว้ครับ